ายุวรรณะสุขภาระนั่น ส่วนมากคนยังจริงๆแบบเข้าใจผิดเด้เข้าไปตีเอาอายุ1วรรณะ1สุข1พละนี่ปฏิส่วนหยาบอยู่ครับตีแบบหยาบเด้ถ้าตีหยาบจังได๋แบบถ้าอายุจังซี่ถ้าถือว่าอายุก็ถือว่าอายุเนี่ยยาวแม่นบ่ครับที่พูดถึงนะอายุวรรณะก็ว่าให้ผิวพรรณดีงามมีสุขแต่กับมีกำลังเห็นบ่ครับกำลังทางกายเนี่ยจริงๆอ่ะรักการตีนี่ตีได้ซ้ำนี่เองไงแต่ว่าจริงๆมันมีคำม่วนนี่มันมีความลึกซึ้งซ่อนอยู่เด้นะครับอย่างเอาง่ายๆถึงเขาเทียบเบิ่งอย่างพระพุทธเจ้าพอเฮาจังซี่ท่านลองเทียบเบิ่งเทียบคำว่าอายุวรรณะสุขภาระของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี่ถามว่าอายุของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังมีนะครับการเฮาเว้าถึงคุณงามความดีเพิ่นน่ะเรียกว่าอายุนะเฮาอย่าเอาอายุแบบที่เพิ่นตายไปแล้วติอายุตอนเพิ่นตาย80ตายแล้วเฮาก็ว่าเพิ่นตายมันบ่แม่นเด้ครับอายุนั่นคืออายุอายุคือคุณงามความดีเด้ถ้าพูดถึงนะอย่างเอาครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงพ่อครูบาอาจารย์บางองค์ที่เฮาเพิ่นเว้าถึงเพิ่นอยู่เนี่ยเอาอย่างหลวงพ่อพุทธทาสก็ดีหลวงพ่อชาก็ดีครูบาอาจารย์หลายๆองค์นะที่เฮาเว้าถึงเพิ่นอยู่การเฮาเว้าถึงเพิ่นอยู่นี่มันเพิ่นตายไปแต่เรื่องของธาตุสังขารขันธ์นะแต่ว่าอายุเพิ่นยังมีอยู่อย่างพระพุทธศาสนาเฮานี่อายุมีนะครับอายุนี่ 2,500 กว่าปีนี่อายุพุทธศาสนาเนี่ยปัจจุบันขณะนี้นะ 2,500 กว่าปีนี่นี่อายุไหนเห็นบ่ครับนี่ถ้าพูดถึงพุทธศาสนาถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าก็นี่ไงอายุ 2,500 กว่าปีได้ได้นี่พระพุทธเจ้าอ่ะเห็นบ่ครับถ้าเป็นหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาก็ดีหลวงพ่อพุทธทาสหรือว่าครูบาอาจารย์หลายๆองค์ฝ่ายพระกรรมฐานเฮาหลวงปู่หมอกปู่หมั่นครูบาอาจารย์หลวงพ่อครูบาอาจารย์ไหนก็สร้างครับที่เฮาเว้าถึงเพิ่นอยู่นี่นี่คืออายุเพิ่นเด้ครับการที่เฮายังเว้าถึงเพิ่นดำริถึงเพิ่นนะครับมนสิการธรรมของเพิ่นน่ะคืออายุเพิ่นเห็นบ่ครับถ้าเฮามาเนี่ยจังซี่เฮาสิเข้าใจกว่าถ้าเฮาเสียว่าอายุโอ้ครูอาจารย์80ปี90ปีตายจังซั่นมันยังบ่ถือครับคําว่าอายุนี่คืออายุการที่เฮาเว้าถึงบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเฮาเว้าถึงครูบาอาจารย์นี่คือว่าอายุเพิ่นเห็นบ่ครับนี่คืออายุเพิ่นได้เนี่ยถ้าเฮาเนี่ยจังซี่เฮาสิเข้าใจครับเห็นบ่แม่นอยู่บ่ว่าสิเอาอายุ80ปี90ปีเพิ่นตายได้เพิ่นตายคือว่าตายบ่แม่นอายุเพิ่นบ่ยืนจังซั่นบ่แม่นครับอายุยืนอายุยืนคือซ้ําพอเฮาพระพุทธเจ้าอายุยืนขนาดไหนนี่ 2,500 กว่าปีได้เด้นี่อายุยืนอายุตรงนี้วรรณะของพระพุทธเจ้าแบบไหนวรรณะของพ่อเฮาคือว่าคําสอนเด้ครับคําสอนที่งดงามเป็นศีลเป็นธรรมเป็นความงามในจิตใจเนี่ยนี่คือวรรณะเด้ครับวรรณะทั้งจิตใจนั่นน่ะวรรณะงามได้ฟังคําสอนพระพุทธเจ้ามีอายุยืนแล้วก็ยังบ่ทว่าธรรมงามศีลงามคําสอนพระพุทธเจ้างามอัตถะงามพยัญชนะงามในโวหารงามในคําสอนงามในอริยะจาริตประเภทนี้คําสอนเพิ่นนี่คือวรรณะครับวรรณะเขาเอาเนื้อความคําสอนความงดงามที่เฮากล่าวถึงเด้นี่คือวรรณะครับเรียกว่าสุขะสุขะก็คือเวลาเฮานําคําสอนของเพิ่นคําเว้าของเพิ่นมาประพฤติปฏิบัติเฮ็ดให้เฮามีความสุขมีความสบายอยู่ในศีลในธรรมน่ะมีความสุขมีความสบายนะครับเนี่ยเห็นบ่พละคือกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเห็นบ่ครับนี่คือพละการบ่มพละการบ่มอินทรีย์นะครับคือพละคือกำลังเด้เห็นบ่ครับเนี่ยถ้าเฮาแน่มจักสิเฮาสิเข้าใจเฮาอย่าไปตีกันแบบพื้นๆติครับตีพื้นๆบ่เข้าตีแบบพื้นๆนี่ล่ะพื้นแบบไปมีอายุยืนนะครับเนี่ยความปรารถนานะเวลาทําบอกทําบุญปรารถนามีอายุยืนปรารถนามีหยังมีวรรณะคือรูปงามถ้าเป็นผู้ชายก็รอถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยก็งามเห็นบ่ครับมีสุขก็คือมีสุขเข้าใจแล้วล่ะสุขกายสุขใจอ่ะเนี่ยมีพละคือมีกำลังเห็นบ่ครับเนี่ยเวลาเฮาตีอายุวรรณะสุขาพละเฮาตีอยู่ซ้ำนี่เองตีแค่ว่าให้เขาอายุยืนเด้อแค่นั้นได้ป่ะให้มีความสุขให้มีกำลังให้มีวรรณะงามแค่นั้นเองอ่ะครับมันบ่แม่นเฮาต้องแน่มว่าพระพุทธเจ้าเฮาถ้าแน่มเรื่องวงพอเฮาคือพระพุทธเจ้าเฮาสิเข้าใจเลยว่าบ่แม่นว่าพระพุทธเจ้านะครับปรินิพพานจุดนั้นเนี่ยเพิ่นก็คือตายไปถ้าเว้าภาษาบ้านๆเฮาคือตายบ่แม่นนะครับสิ่งที่เฮายังเว้าถึงเพิ่นยังนําธรรมเพิ่นมาประพฤติปฏิบัติการเว้าถึงพอเฮาอยู่คือพระพุทธเจ้านี่คืออายุของเพิ่นการเฮานําศึกษาธรรมเอาธรรมมาประพฤติปฏิบัติในคําสอนเพิ่นนี่คือวรรณะคือความงามในอรรถะความงามในพยัญชนะความงามในศีลงามในธรรมงามในเหตุงามในผลงามด้วยความเป็นบัณฑิตงามด้วยความเป็นนักปราชญ์งามด้วยความเป็นสัตบุรุษนี่คือความงามเพิ่นคือวรรณะเหนือความนะครับศีลจาริตประเภทนี้งามเห็นบ่ครับสุขะก็คือการนําความรู้ความสอนของเพิ่นมาประพฤติปฏิบัติจะมีความสุขกายสุขใจนะครับเห็นบ่พละคือกําลัง
กำลังทั้งสติกำลังทั้งสมาธิกำลังทั้งปัญญาเห็นบ่นี่คืออายุวรรณสุขภะอะถ้าเป็นพ่อเฮาเด้บั่นถ้าเป็นพ่อแม่เฮาปู่ย่าตายายเฮาเพิ่นสอนเฮาเป็นคนดีเวลาเฮาบอกถึงเพิ่นเออสมัยก่อนนี่เด้อนะตอนเอ้าถ้าว่าตายไปแล้วล่ะตายไปสัก20 30ปีแล้วล่ะแต่ว่าเฮายังระลึกถึงคำสอนของเพิ่นว่านี่สมัยก่อนย่าน่ะเคยสอนจังซี่เด้ออย่ากินเหล้าเด้ออย่าผิดลูกผิดเมียผู้อื่นเด้อลูกเด้ออย่าไปกันแกล้งผู้อื่นเด้ออย่าไปขดไปโกงเพิ่นเด้อลูกเด้อจังซี่มันผิดศีลผิดธรรมมันสิเฮ็ดให้เฮาเดือดร้อนเด้อลูกเด้ออย่าไปเฮ็ดจังซี่เด้ออย่าไปผิดลูกผิดเมียเพิ่นเด้อเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเด้อลูกเขาเมียเฮาคือกันหั่นละจะไปรักทรัพย์ของผู้อื่นเด้ออย่าไปรักของของผู้อื่นเด้อลูกเอ้ยเนี่ยเห็นบ่เฮาเนี่ยว่าคำเว้าม่วนนี่ถามว่าอายุวรรณสุขภละตีได้บ่ได้อายุคือหยังการที่เฮาระลึกถึงปู่ย่าตาใหญ่สอนเฮาให้เป็นคนดีเห็นบ่ครับเฮาระลึกถึงจังซี่เวลาเฮาสิเฮ็ดผิดศีลผิดธรรมก็ระลึกถึงคำสอนเพิ่นนี่เห็นบ่ถามว่าเพิ่นตายไปน่ะแม่นตายแต่ว่าแค่ว่าร่างกายแต่ว่าคำที่เฮาเว้าถึงเพิ่นนี่ลำลิถึงเพิ่นนี่กันนี่คือกับอายุเพิ่นยังมีอยู่กับเฮาเด้แม่นผ่านมาเป็น100ปีก็สั่งนี่คืออายุวันน่ะคือหยังคำสอนเพิ่นที่เฮาเพิ่นสอนเฮาเป็นคนดีเด้ที่เพิ่นสอนมาลูกเอ้ยอย่าผิดศีลผิดธรรมเด้ออย่าไปผิดลูกผิดเมียผู้อื่นเด้ออย่าไปคดไปโกงเขาเด้อลูกเด้ออย่าไปบังเบียดเบียดเบียนผู้อื่นเด้ออย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปขายยาเสพติดเด้ออย่าไปทุจริตคอร์รัปชันอย่าไปคดจะไปโกงเด้อลูกเด้อให้เป็นคนดีของสังคมเด้อดูแลครอบครัวของดีๆเด้อเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเฮาเด้ออย่าผิดลูกผิดเมียผู้อื่นเด้ออยู่ในศีลในธรรมเด้อท่านมาแน่มึงติล่ะนี่แหละครับคือวันณะเด้บ่แม่นว่าเอาวันณะจังได๋เอาวันณะจากเนื้อความอรรถะคำเว้าคำแสดงคำสอนนะครับเป็นวันณะเด้วันณะคือเนื้อความคำสอนงามบ่สอนให้ถึกจารีตถึกเฮียนถึกคล้องนะงามในวันณะงามในคำเว้างามในคำจาเห็นบ่ครับนี่คือความงามเด้สุขะนี่หยังคือเอาคำฮู้นะครับที่เพิ่นบอกเพิ่นกล่าวเฮานี่ไปประพฤติปฏิบัติสิเฮ็ดให้เฮามีความสุขเห็นบ่ครับสิเฮ็ดให้เฮามีความสุขได้สุขกายสุขใจเพราะว่านําคําสอนของปู่ทาตาใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปประพฤติปฏิบัติสิเฮ็ดให้เฮามีความสุขเห็นบ่ครับพระล่ะล่ะคือมีกําลังกําลังหยังกําลังจิตกําลังใจกําลังสติสมาธิปัญญาเห็นบ่นี่ครับอายุวรรณสุขภละนี่นี่ตรงนี้เองครับอย่างครูบาอาจารย์บางองค์อ่ะอย่างเฮาฟังธรรมของไผหลวงพ่อครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อพุทธทาสจังสีนึงอย่างหลวงพ่อชาติจังสีนึงเอาง่ายๆนะครับที่เฮาฟังกันได้ฟังได้เรียนรู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แม่นอยู่ว่าเพิ่นตายไปนะคือส่วนร่างกายธาตุสังขารเด้เฮาสิเอาจุดนั้นบ่ได้สิ่งที่เฮาอายุเพิ่นยังมีอยู่นึงเฮาระลึกถึงคําสอนเพิ่นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มนสิการถึงคําสอนเพิ่นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มนสิการน้อมเข้ามาในจิตว่าโอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนจังซี่เอาหนังสือเพิ่นมาอ่านมาศึกษาเอาเทศเอาธรรมเพิ่นมาฟังใส่หูการที่เฮาฟังจังซี่ครับนี่คืออายุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังอยู่เด้บ่แม่นตายเด้ครับตายแค่ว่าธาตุสังขารแต่ว่าความดีความระลึกถึงความเคารพเฮายังมีเพิ่นอยู่เฮาน้อมมนสิการเพิ่นอยู่เห็นบ่ครับนี่คืออายุเพิ่นยังอยู่เนี่ยนะครับกี่ปีก็สร้างแต่ยังอยู่นี่ปัจจุบันขณะยังอยู่นี่เห็นบ่ครับวันณะล่ะวันณะบ่แม่นว่าวันณะของครูบาอาจารย์เพิ่นเป็นจังซั่นจังซี่เด้อหลวงพ่อชาติจังซี่หลวงพ่อพุทธทาสจังซี่หลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่เป็นจังซี่มันบ่แม่นนะครับเฮาบ่ได้เอาวันณะนั่นวันณะคือหยังวันณะคือคำสอนเพิ่นวันณะคือคำเว้าเพิ่นวันณะคือการบอกเฮาเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมวันณะนั่นน่ะเนื้อความคำสอนเพิ่นเป็นความงามครับนี่คือวันณะเพิ่นได้เห็นบ่ครับนี่คือวันณะเฮาต้องแนมจากจุดนี้บ่แม่นหลวงพ่อชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาน่ะเพิ่นเป็นจังซี่หลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพุทธทาสเพิ่นหน้าตาจังซี่บ่แม่นครับเฮาบ่ได้เอาวันณะนั่นแต่บ่เอาการตายนั่นแต่เอาวันณะคือเนื้อความธรรมเห็นบ่ครับเหนือความทำเห็นบ่ครับคำสอนที่เพิ่นสอนเฮาฉลาดสอนเฮายอมรับความจริงสอนความเฮาเห็นธรรมชาตินะความที่เพิ่นสอนโดยอุบายความงดงามในอรรถะในคำสอนเพิ่นนี่แหละครับเพิ่นเรียกว่าวันณะสุขาคือหยังบัดนี้คำสอนที่เพิ่นสอนเฮานำไปประพฤติปฏิบัติเฮ็ดให้มีความสุขกายเฮ็ดให้มีความสุขใจเห็นบ่ครับเห็นบ่เนี่ยครับเนี่ยพระละล่ะเขามีกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญากำลังในการบ่มพละอินทรีย์เห็นบ่ครับนี่เห็นบ่ครับถ้าเฮาแน่จังซี่เฮาสิเข้าใจเลยเอาถ้าคนบ่ดีเด้เอาคนบ่ดีก็มีคือกันเด้ครับมีอายุแบบใดนะครับอายุแม่นสิเว้าถึงก็แต่เว้าถึงในสิ่งที่บ่ดีงามแปลว่าวันณะบ่ดีงามเด้บ่ได้สอนให้เฮาเป็นศีลผู้มีศีลมีธรรมเว้าถึงไผล่ะเว้าถึงนักเลงเว้าถึงเอาง่ายๆเว้าถึงพระเทวทัตจังซี่เห็นบ่ครับเว้าถึงพระเทวทัตอายุพระเทวทัตก็ยืนคือกันที่เว้าถึงอ่ะเห็นบ่ครับยืนด้วยกันได้ปัจจุบันขณะเว้าถึงแต่ว่าเว้าถึงแบบแนวใดมีวรรณะพระเทวทัตมีวรรณะบ่งามได้คือกิริยาบ่งามกิริยาหยังคือศีลคือธรรมบ่งามพฤติกรรมบ่งาม
แปลว่าวันนะวันนะเร็วครับวันนะบ่ปานี้วันนะบ่งามเห็นบ่ครับสุขะสุขะบ่ต้องไปโอ้มีความสุขนี่แต่ความทุกข์พระพระบ่ต้องไปเว้าเดี๋ยวว่าทุรพลภาพทุรพลทางจิตทุรพลทางสติทุรพลทางสมาธิทุรพลทางปัญญาเห็นบ่ครับเนี่ยแต่ว่าถ้าพี่กลับเด้พี่กลับอยู่ที่ตัวเฮาได้บัดนี้พี่กลับจังได๋เอาอายุคือคำเว้าคำสอนนะที่พระพุทธเจ้าเพิ่นเทียบเอ้ยให้ฟังว่านี่เด้อพระเทวทัตเด้อด้วยราบสักการะด้วยยศธรรมราศักดิ์นะความระมูบรูปราบสักการะพระเทวทัตก็เลยขากับของขาของแบบไรเพิ่นว่าไข่ไข่ว่าปีกล้วยออกปีนี่ขาต้นกับของนะไผ่ออกขุยขาต้นกับของถ้าตรงเนี้ยจากจุดนี้คือกันครับว่านั่นแหละนะลักษณะอันเดียวแต่ว่าราบสักการะขาคนชั่วเห็นบ่ครับแต่ว่าถ้าเฮาเนี่ยกลับเอาม้วนนี่มาเป็นคู่เฮาดิว่าเห็นบ่สุดท้ายเราได้หยังง้อมนุษย์เฮาเพราะกันสิแลนดิ้นรนแสวงหาหยังสิไปทุจริตกดโกงเขาเฮ็ดหยังมีซ้ํานี่ก็กินซ้ํานี่ให้ต้องมีความสุขเห็นบ่พระเทวทัตดิ้นรนซ้ําใดอยากแค่วาสนะเห็นบ่เป็นจังได๋ล่ะสุดท้ายเป็นจังได๋ชีวิตเป็นจังได๋สุดท้ายก็ตกนรกหมกใหม่เมื่อมีชีวิตอายุบ่ถึง100ปีเป็นหยังต้องมีความระหมุ่มรวมมากเป็นหยังต้องมีความเต็มมีแต่ความอยากเป็นหยังต้องอยากใหญ่เห็นบ่เป็นหยังต้องจังสั่นจังสิเห็นบ่เฮาสามารถเอาสิ่งนี้มามนสิการสิเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เฮาว่ามันบ่ดีมันก็เป็นดีดีตรงที่ว่าเฮาเนี่ยมจากมุมใดเห็นบ่ครับม้วนนี่เอามาเป็นคู่ได้เบิดเห็นบ่เฮาต้องเนี่ยมจากจุดนี้ครับเพราะบางสิ่งบางอย่างนี่เฮาพากันปรารถนาต่อครูบาอาจารย์จังเอ้าเข้ามาทําบุญกับครูบาอาจารย์ปรารถนาอายุวรรณะสุขะพละที่เพิ่นให้พรนี่อายุวรรณโนสุขังพลังนี่เฮาต้องมาเนี่ยมเบิ่งว่าเข้ามาซ้ํานี่สิได้อายุวรรณะสุขะพละได้จังได๋เฮาต้องฟังธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังให้เฮาฉลาดขึ้นเด้เฮาต้องฟังว่าเพิ่นสอนหยังเอาง่ายๆเด้ครับเอาง่ายๆเด้เฮาสอนเพิ่นสอนหยังสอนหยังสอนเมื่อล่ะเฮาออกจากนี่ไปให้เฮาระลึกถึงอายุอายุคือคุณงามความดีเฮาระลึกถึงกันระลึกถึงความสอนครูบาอาจารย์เพิ่นสอนจังได๋นั่นคือวรรณะของเพิ่นเด้บ่แม่นว่าเอาหน้าตาจังซี่บ่แม่นเอารูปลักษณ์จังซี่จังซี่บ่แม่นเด้ครับบ่แม่นเอาความเป็นผู้หญิงผู้ชายบ่แม่นเด้จําไว้ว่าวรรณะคือคําเว้าคำสอนศีลธรรมคุณงามความดีความเมตตาเกื้อกูลคำสอนเพื่อนนั่นครับเพื่อนสอนเฮาแบบใดสอนให้งูหรือฉลาดเอาง่ายๆเนี่ยถ้าสอนให้งูจงจำไว้ว่าวันหน้าบ่ดีครูอาจารย์ที่วันหน้าบ่ดีอ่ะสอนให้เจ้างูเห็นบ่ครับมาทำบุญถวายสังฆทานเดี๋ยวกลับไปซื้อเจ็บไข้เด็กป่วยมามารดหัวรดน้ำมนต์ซื้อเนี่ยนะครับนั่นถือว่าวันหน้าบ่งามนะครับวันหน้าบ่งามเพราะหยังอ่ะจารีตประเภทนี้ความวัดคำบอกคำสอนบ่ถูกตามจารีตประเภทนี้ของอริยวัดอริยประเภทนี้บ่เป็นคำสอนของพระอริยเจ้าเห็นบ่ครับสิมาสะดอกเคาะแต่งแก่มันบ่ถูกเห็นบ่ครับสิมารดน้ำมนต์มันก็บ่ถูกนะครับสิมาให้ผูกแขนให้มันก็บ่ถูกเห็นบ่เพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดในสิ่งนี้ตามไว้ว่าน่ะคือวรรณะบ่งามเด้บ่ถูกวรรณะของพระพุทธเจ้าคือสอนให้มันถูกศีลสอนมันถูกธรรมสอนมันถูกอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นบ่ครับสอนมันถูกจริตประเภทนี้เห็นบ่ครับของพระอริยวัตรเจ้าเห็นมาอริยวัตรอริยวัตรของพระอริยสูงสอนเรื่องของการทุกข์ความกำหนดหูทุกข์ความเป็นไปดูความเป็นธรรมดาของธรรมชาติเห็นบ่ครับเนี่ยเฮาต้องมาเนี่ยจากจุดนี้ครับนั่นน่ะผู้ใดสอนจังซี่เพิ่นว่าสอนด้วยวรรณะที่งามบ่แม่นว่าเอาความเป็นผู้ชายจังซี่หรือว่าความเป็นรูปลักษณ์จังซี่หน้าตาจังซี่รูปลักษณ์จังซี่หรือว่าความเป็นผู้หญิงผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อ้วนผู้ผอมมันบ่แม่นเฮาเอาเนื้อความอรรถคำสอนน่ะครับเป็นวรรณะว่าพิจารณาเบิ่งติว่าเพิ่นสอนน่ะสอนแบบใดสอนเฮาเป็นคนดีบ่ถ้าสอนเฮาเป็นคนดีเฮาก็มีความสุขเฮาก็ได้พละสติสมาธิปัญญามีกำลังในการพิจารณามีปัญญาในการสละละคลายออกจากความยึดถือในสัตว์บุคคลสิ่งของหรือแม้แต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นบ่ครับนี่เฮาต้องมาเนี่ยจากจุดนี้เด้ครับเพราะว่าคนมันบ่ทั้งเข้าใจกันแค่ว่าอายุวรรณะสุขภาระนี่เกินยังบ่เข้าใจเกินเฮาต้องเข้าใจจากจุดนี้ถึงบอกว่าศาสนาพุทธศาสนาเฮามีอายุยืนมาจังซี่ไง 2,500 กว่าปียังพอเฮาคือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าก็มีอายุปานเนี่ยเห็นบ่ครับบ่แม่นว่าเพิ่นปรินิพพานไปแล้วนะตอนอายุ80ปีจังซั่นจังซี่บ่แม่นเด้ครับนั่นคือรูปลักษณ์ส่วนของร่างกายซื่อๆนะครับแต่ว่าภายในคุณงามความดีที่เฮาเว้าถึงนี่นั่นคืออายุของเพิ่นเด้ออายุ 2,500 กว่าปีแล้วนะเห็นบ่วรรณะคือหยังคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เฮาเอามาศึกษามาเรียนมาอ่านมาศึกษาคำสอนเพิ่นนี่ถามว่างามบ่ครับงามในอรรถงามในพยัญชนะงามในศีลงามในธรรมงามในข้อวัดปฏิบัติเห็นบ่ครับงามในคำสอนเป็นไปเพื่อละปล่อยวางเนี่ยเห็นบ่ครับเนี่ยก็ถือว่าวรรณะคืองามจังซี่ได้บ่แม่นว่าเอาอาการลักษณะ
32คงเบิ่นว่าลูกเป็นจังซั่นจังซี่บ่แม่นเด้ครับมีวันน่ะนี่เอาเนื้อความอรรถคําสอนเพิ่นน่ะเป็นสิ่งที่งามสุขะก็คือการที่เฮานําคําสอนเพิ่นมาประพฤติปฏิบัติเฮาสิมีความสุขกายสุขใจภาระคือการบ่มภาระอินทรีย์มีสติสมาธิปัญญาเป็นกําลังเห็นบ่ครับนี่ถ้าเฮามาเรียนรู้จังซี่เฮาสิเข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้ายังมีอายุยืนอยู่ยืนปัจจุบันศาสนาก็คือพ่อเฮานี่ตราบใดแต่เฮายังอ่านหนังสือเพิ่นยังศึกษาพระไตรปิฎกอยู่ก็ยังแปลว่าพุทธศาสนานี่ก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าพ่อเฮาก็ยังมีอยู่ซ้ําเฮาเว้าถึงพ่อถึงแม่เฮาแม่นขึ้นตายไปแล้วก็สร้างเถินแต่การที่เฮาเว้าถึงคุณงามความดีที่เพิ่นสอนเฮาเป็นคนดีเด้อโอ้สมัยก่อนเห็นบ่พ่อแม่เฮาบอกสอนเฮาเป็นคนดีเห็นบ่แม่นเพิ่นสิตายไปแล้วก็สร้างแต่ว่าความดีที่เพิ่นเฮ็ดให้เฮาเบิ่งเฮ็ดให้เฮาเห็นเว้าให้เฮาฟังสอนเฮาเป็นคนดีนั่นน่ะคืออายุของเพิ่นเฮาระลึกถึงเทื่อใดก็ชื่นใจคิดถึงพ่อแม่ชื่นอกชื่นใจคิดถึงคุณงามความดีที่เพิ่นสอนกล่าวบอกกล่าวเราสอนเฮามีความเมตตาเกื้อกูลเฮาให้เฮาเป็นคนดีคําสอนเพิ่นน่ะเรียกว่าวรรณะบ่แม่นว่าเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่บ่แม่นว่าเพิ่นผู้หญิงผู้ชายใดคําสอนที่ดีงามเป็นวรรณะที่ดีงามเห็นบ่ครับเป็นวรรณะที่งามเนี่ยเพิ่นว่างามด้วยศีลงามด้วยธรรมก็คืองามจังซี่เด้ครับเห็นบ่ครับแต่ทํานําคําเฝ้าคําสอนเพิ่นว่าเพิ่นสอนเฮาเป็นไปเพื่อหยังเป็นไปความสุขกายสุขใจเป็นไปด้วยความบ่ผิดศีลผิดธรรมสอนเฮาเป็นคนดีได้ก็แปลว่าถึงศีลถึงธรรมถ้าสอนเฮาเป็นคนดีได้เป็นว่าถึกศีลถึกธรรมทั้งตรงหูว่านั่นน่ะเฮ็ดให้เฮามีความสุขกายสุขใจเด้อเห็นบ่เอาอีกอย่างนึงคืออย่างพละคือกําลังมันสิกําลังสติสมาธิปัญญากําลังในการฟื้นออกจากโลกฟื้นออกจากความที่เฮาสิไปเฮ็ดบ่ดีผิดศีลผิดธรรมผิดจริตประเภทนี้ที่บ่ดีบ่งามฟื้นตัวของออกมามันสิมีกําลังมีพละมีกําลังระลึกถึงคําสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่เห็นบ่ครับอันใดบ่ดีบ่งามสิเฮ็ดให้เสียชื่อวงตระกูลเสียสื่อเสียงเบียดเบียนเฮาเบียดเบียนผู้อื่นเพิ่นว่าบ่ต้องเฮ็ดเด้อเมื่อเฮาระลึกถึงจุดนี้ดึงเอาของออกมาเห็นบ่นั่นแหละครับนั่นคือลักษณะของเพิ่นเฮาต้องเรียนรู้จากคําเว้าม่วนนี่ครับมันมีความลึกซึ้งอยู่ในตัวมันอยู่เด้นะครับมีความลึกซึ้งอยู่แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างผมเฮาบ่เข้าใจคําแฝงอยู่ในหั่นเห็นบ่ครับอ้าวอย่างสมัยก่อนนี่มีหยังสิเว้ากับท่านต้อยเฮาอีหยังล่ะศีลจังซี่จริงๆกันว่าศีลเนี่ยเฮาต้องเข้าใจว่าแค่คําที่มันแฝงอยู่ในเฮาบ่เข้าใจบ่แม่นว่าเอาศีลนี่นะเอาได้ใส่ศีลเนี่ยมัดแขนมัดข้อเลยเพิ่นว่าอย่าเอาศีลได้ใส่ศีลนี่เด้ออย่าออกนอกศีลเด้อหรือว่าศีลน่ะสายศีลน่ะสายศีลคือว่าขอวัดปฏิบัติให้เฮาประพฤติปฏิบัติตามกันมาเด้ครับสายศีลน่ะนะครับถ้าใครออกนอกศีลธรรมนะสิมีเพศภัยผีหลายสิเข้ามาครอบงําสิถือผีหลายเข้ามาครอบงําออกนอกศีลน่ะมันเป็นผิดเป็นไพ่เบิดนั่นล่ะเอ้ยแค่ศีล5นี่นะครับเฮาต้องมาเรียนรู้จังซี่ถ้าไพ่ออกนอกศีลนี่ครับบ่แม่นว่าเอาได้ใส่ศีลมามัดแขนมัดขามัดข้อได้ครับมันบ่แม่นศีลของเพิ่นว่าให้ศีลนี่ก็ดีได้ใส่ศีลน่ะก็คือศีลสายศีลสายศีลเหนือสายคล้องวัดปฏิบัตินะครับสายคล้องวัดปฏิบัติได้ครับปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเด้ออยู่ในจริตอยู่ในประเภทนี้ที่ถูกต้องดีงามเด้อนี่คือสายศีลครับเห็นบ่เอาอีหยังอีกอย่างนึงอ้าวนะครับรดน้ํามนต์จังซี่รดน้ํามนต์บ่แม่นให้รดน้ํามนต์จังซั่นแต่ว่าการเพิ่นว่าพูดถึงว่าความเมตตามีน้ําใจความเกื้อกูลน่ะสอนธรรมน่ะสอนเขาละปล่อยวางออกจากความยึดถือในสัตว์บุคคลสิ่งของบ่แม่นเอาน้ํามนต์ไปสิดใส่กันน่ะมันสิพ้นจากทุกข์พ้นจากเพศภัยได้จังได๋ครับมันคนละอย่างกันนี่นะครับแต่เพิ่นใส่ลักษณะว่าน้ํามนต์น่ะน้ํานะครับน้ําน่ะเป็นลักษณะของความเกื้อกูลดับพิษนะครับดับความร้อนดับไฟได้มีน้ำใจนะครับนั่นคือน้ำมนต์นะฮะน้ำใจนะครับน้ำใจที่ดีงามมีศีลมีธรรมสอนกันให้หูจักละปล่อยวางเห็นบ่ครับอ้าวถ้าเป่าหัวล่ะบ่แม่นว่าเอาน้ำลายเฮาหรือว่าเอาปากเฮาไปเป่าหัวญาติโยมนี่คำว่าเป่าคือธาตุลมคือปัญญาครับเป่าเนี่ยก็คือปัญญานั่นแหละสอนเขาหูจักละปล่อยวางออกจากหัวสมองนี่นะครับในความคิดนี่อย่าเข้าไปยึดถือมันหลายอีหยังก็ได้ไอ้มันทุกข์มันยากมันลําบากอีหยังก็ฮู้จักเอามาพิจารณาแน่บ่แม่นว่าเอาลมจากปากเฮาไปเป่าหัวให้ญาติโยมเดี๋ยวเขาสิพ้นจากไผ่พ้นจากความทุกข์พ้นจากความเลือดร้อนมันบ่แม่นครับไอ้ปัญญาคือคําเว้านี่แหละครับเอาเว้าจากปากนี่ล่ะเว้าออกจากปากนี่ล่ะครับปัญญานี่ล่ะเว้าออกจากปากนี่ให้มันดับนะครับดับความทุกข์ดับความเลือดร้อนเว้าออกจากปากนี่ล่ะครับมันเป็นน้ําจิตน้ําใจเป็นศีลเป็นธรรมเห็นบ่ครับดับความทุกข์ความหวานในจิตในใจคือการยอมรับความจริงนะครับได้สายศีลกับศีลสอนเขามีศีลมีธรรมให้ประพฤติปฏิบัติเห็นบ่ครับนี่แค่นี้เองครับบ่แม่นว่าเอาได้สายศีลไปผูกแขนผูกข้อหรือไปตีกรอบกันอยู่
นะครับลากเขาเพื่อนนั่งนั่นลากเขาเพื่อนนั่งนี่ลากจากวัดไปเพื่อนนั่งนั่นโมเมนนะครับศีลคือขอวัดปฏิบัติว่าผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อน15คําเขาวัด8คําเขาวัดให้พากันฮู้จักเขาวัดทําบุญเด้อนี่จารีตประเภทนี้จังซี่ผู้เฒ่าผู้แก่พาเฮาเฮ็ดได้เห็นบ่ครับหรือแม้แต่ตายน่ะเอ้าเป็นหยังต้องให้พระลากสายศีลนําไอ้ศีลนั่นน่ะครับหมายถึงว่าให้ประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์เด้อเพิ่นเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเพิ่นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นครูบาอาจารย์ให้มีศีลมีธรรมเห็นว่ารับศีลรับธรรมจากครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติตามเพิ่นเพิ่นเป็นผู้นําเห็นบ่ครับเป็นหยังคือให้พระล่ะนี่ล่ะตายนําจิตวิญญาณนั่นน่ะครับกระสายศีลนั่นน่ะศีลธรรมวินัยขอวัดปฏิบัติเห็นบ่ครับเนี่ยเฮาต้องมาแน่มจากจุดนี้เด้ครับบ่แม่นว่าเฮาแน่มด้วยวัตถุบุคคลาธิฐานพวกนี้หยาบเนี่ยเข้าไปเบื้องลึกเข้าไปอีกครับคือกับอายุวรรณสุขภะเฮาก็ฟังแต่ซื่อเอาซ้ํานี่มันก็บ่ถูกเห็นบ่ครับอ้าได้สายศีลจังซี่เอาแต่ได้สายศีลมาผูกข้อกันก็บ่ถูกเห็นบ่ครับอ้าวรดน้ํามนต์กันน่ะรับผิดรับไข้รับเจ็บรับไข้ได้ป่วยสะเดาะเคาะนะครับบ่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นไปบ่ได้นะครับแค่ว่าน้ํามนต์คือน้ําใจแค่ว่าธรรมนั่นนะครับเป็นน้ํามนต์ดีที่สุดคําบอกคําสอนเป็นน้ํามนต์ที่ดีที่สุดดับความทุกข์ดับความหอนในจิตในใจดับความโลภความโกรธความหลงเห็นบ่ครับนี่ดับได้ดับความยึดมั่นถือมั่นได้อ้าวเป่าหัวน่ะก็ไม่เอาปากไปเป่าแต่ลมลมคือหยังลมคือปัญญานะครับสอนสิสอนมาจากปากหั่นสอนจากปากหั่นแหละสอนจากปากเว้าจากใจสอนความจริงเฮาเกิดการยอมรับความจริงเห็นเนี่ย ถ้าเฮาเริ่มเรียนรู้จังซี่เฮาสิเข้าใจเด้ครับมันมีความแฝงอยู่ตลอดสมัยก่อนผู้เฒ่านี่ฉลาดฉลาดในการใส่คำแฝงได้นะครับฉลาดในการใส่คำแฝงเห็นบ่อ้าวในกรณีจังใดสื่อเทียนที่เขาคุยกับสัญญุตมันนะสัญญุตเขาเอ่ยนี่ยังก่อที่เอาเทียนมาจุดต่อกันนะสืบชะตาเทียนนะจริงๆแล้วคือการให้ปัญญาเลยครับเขาให้ปัญญาเลยคือยังเอาง่ายๆจังสิยังผมไปศึกษาคำสอนจากพระพุทธเจ้ามาจังสิพอศึกษาคำสอนปุ๊บพอมีโยมผู้นึงเพิ่นทุกข์มากจากหยังทุกข์ยากจากเรื่องลูกตายเรื่องผัวตายหรือว่าเรื่องพ่อตายแม่ตายหรือเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีปัญหาในการดำเนินชีวิตมากจังสิเห็นบ่ครับโศกเศร้าเสียใจมากจังสิปุ๊บพอมาถึงมากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์จังสิเขาก็บอกความทุกข์ของเขาให้ฟังนั่นคือลักษณะความเมื่อยของจิตใจอ่ะความหลงโมหะเขาครอบงำเขาความทุกข์ความสุขเขาครอบงำเขาเวลามานั่งคุยกันจังสี่เขามากราบไหว้เฮาล่ะปุ๊บเฮาก็สอนเรื่องของความเป็นอนิจจังความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาสอนให้เขายอมรับความแปรเปลี่ยนธรรมชาติเด้ออ่ะโยมเอ้ยพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่าจังได๋คนเฮาเกิดมามีความเป็นจังซี่ล่ะความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจังซี่ล่ะความพัดผ่าสูญเสียเป็นจังซี่ล่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเด้อโยมเด้อเนี่ยเห็นบ่ครับสอนเขายอมรับความจริงอย่าว่าแต่อันเจ้าได้ผู้อื่นเขาก็เป็นแม้แต่พอเฮายังพระพุทธเจ้าเพิ่งกะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเห็นบ่เพิ่งกะสละละธาตุสังขารเป็นธรรมดาคนต่อไปสักทางเขามีความเป็นจังซี่ล่ะบางสิ่งบางอย่างบ่แม่นว่าลูกเฮาผู้เดียวได้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยบ่แม่นว่าเฮาผู้เดียวได้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนมีความเป็นจังซี่ด้วยความเป็นธรรมดาเห็นบ่พระพุทธเจ้าสอนถึงความเป็นธรรมดาครอบเขาไปยึดถือบ่ได้เด้อยึดถือแล้วมันทุกข์เนี่ยเห็นบ่ครับการที่เฮาให้ปัญญาจังเขาจังซี่เป็นการให้ปัญญาให้แสงสว่างเลยบ่แม่นว่าเอาเทียนมาให้กันต่ออายุกันจังสิเขียนซื้อไว้ในเทียนไปต่ออายุมันโมแมนได้ครับอายุคืออายุของปัญญาตอนก็สิดับเลยนี่เห็นบ่ดับยังปัญญามันก็สิดับมันทุกข์อยู่มันโศกอยู่มันเศร้าอยู่มันเสียใจอยู่ทุกข์โศกเศร้าเสียใจจากหยังจากลูกจากผัวจากเมียตายพัดผากจากสูญเสียจากกันและกันหรือมีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นบ่ครับนี่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นี่บ่แม่นว่าเอาเทียนนี่มาเขียนซื้อของมาถวายครูบาอาจารย์เห็นบ่ครับมันโมแมนไปสืบชะตาได้จังได๋จังซั่นสืบชะตาสืบสติสืบสมาธิสืบปัญญาดีเห็นบ่ถ้าที่เฮาเว้าเห็นบ่อายุวรรณสุขภละสืบจังไดบัดนี่เห็นบ่ครับอายุจังไดนะครับอายุคือคุณงามความดีเจ้านี่นะเฮาจังเฮาจึงสิเป็นฝากครูบาอาจารย์สอนให้เขามีอายุแบบไรระลึกถึงว่าคําสอนของเฮานี่สอนให้เขาฉลาดบ่สอนเขายอมรับความจริงบ่สอนเขาเป็นไปเพื่อละปล่อยวางบ่สอนเขายอมรับความเป็นจริงของความเป็นธรรมดาของธรรมชาติบ่เห็นบ่ครับการสอนจังซี่ล่ะครับเรียกว่าสอนด้วยวรรณะที่งามเวลาเขาฟังไปพิจารณาใต้ตองแล้วเออจริงๆนี่ว่าเห็นบ่อายุในการระลึกถึงกันและกันเห็นบ่ครับนี่วรรณะคือเนื้อความคําสอนมันถูกต้องเห็นบ่ครับมีความสุขเกิดจากการละปล่อยวางเกิดจากการเห็นความจริงมีพละมีสติสมาธิปัญญา
เห็นบ่ครับนี่อายุวันนาสุขภะระเกิดแก่ขึ้นแก่เขาเห็นบ่นี่อันเดียวกันนี่แหละครับนี่อันเดียวกันเห็นบ่ครับอันเดียวกันเบิดเฮือนเฮาต้องบ่แน่จากจุดนี้เด้ครับถ้าเฮาบ่แน่จากจุดนี้คือสิได้บ่แม่นว่าเอาเทียนมาถวายพระแล้วสืบชะตาเทียนมาจุดบ่มีอันเทียนหมายถึงแสงสว่างให้ปัญญากันในการเด้อเห็นบ่เห็นบ่สมัยก่อนนี่เวลาไปสวดมนต์หวานเห็นบ่วัดอเสวนาจะพารานางปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตมังคมุตตมังไอ้หยังก็สร้างก็แต่ว่าเห็นบ่เวลาถึงจุดนี่ปุ๊บจุดเทียนจุดเทียนนํามนต์น่ะนะจบบทอเสวนาปุ๊บดับจริงๆบทอเสวนาเป็นบทของบัณฑิตบทของนักปราชญ์เห็นบ่บทที่เฮาต้องให้ปัญญากันว่าสิเป็นจังได๋สิครบบัณฑิตบ่เกื้อกูลพ่อแม่บ่เนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันได้ครับเพิ่นเป็นจุดเทียนเป็นนํามนต์รวดซะอ้าวมืดบอดเข้าไปอีกเห็นบ่เห็นบ่ครับสมัยก่อนเป็นบ่ครับไปสวดงานบ้านตามสมัยก่อนบทอาเสวนาหลวงพ่อจุดเทียนหนองเงียบหมดจมไปแล้วหมุนไปสวดไปนำพอจบแล้วจมชวดไปเห็นบ่ครับก็เอานั่นแหละไปรวดกันเพิ่นว่าเนี่ยเห็นบ่ครับดับอีหยังกันจริงๆบทน่ะมันบ่แม่นจังซั่นบทน่ะเพิ่นว่าให้ยกบทอาเสวนามาสอนเด้อมันมีปัญญาบ่แม่นให้ไปจุดเทียนใส่น้ํามนต์มันคนละอย่างกันเห็นบ่เบิ่งซ้ำนี่ก็เบิ่งกันบ่ออกเว้ยเนาะเห็นบ่มันจะเฮ็ดจังสันมันจะเกี่ยวกันหยังพระพุทธเจ้าน่ะสอนวุฒิเสวนานั่นเป็นการบัณฑิตสอนให้การเคารพต่อครูบาอาจารย์ครบบัณฑิตครบนักปราชญ์เคารพพ่อแม่เนี่ยเคารพนักปราชญ์เห็นบ่ฮู้จักเกื้อกูลกันและกันเนี่ยเห็นบ่ครับมันเกี่ยวกันหยังกับเอาน้ำมนต์เอาเทียนไปจุดย่อยร่วมกับบาตรจุ่มจวดร่วมจบเดี๋ยวอันนั้นมามันสิฉลาดขึ้นจังได๋ไอ้ผู้เฮ็ดก็ยังงูอยู่มันมีปัญญาอยู่เห็นบ่เพราะต้องมาแน่มรักของความจริงมันตีเนี่ยพวกครูบาอาจารย์เนี่ยการนี้มันต้องหูเรื่องกันอยู่เห็นบ่ครับมันต้องหูเรื่องอีหยังอยู่มันคือสิได้จังซั่นอันอายุจังซั่นอายุสั้นวรรณะก็บ่งามเพิ่นจังตัวเขาก็คงกับวรรณะบ่งามพฤติกรรมบ่ดีงามบ่ถูกจริตประเภทนี้มันสิมีความสุขจังได๋มีแต่ความงัวเอาน้ำมันเอาน้ำมนต์ไปตีหัวมันสิเฮ็ดให้เจริญขึ้นได้จังได๋มันสิมีความสุขกายสุขใจในทุกข์คือเก่าเห็นบ่ครับดีบ่ดีโยมก็คักๆอนุมนต์ใส่ขวดไปกินน้ําเห็นบ่ไปโปะหัวน้ํามันสิไหลเข้าที่ปัญญาเห็นบ่ครับมันสิไหลเข้าที่อเสวนาจะพารานังน่ะห้าเว้าตัวสิพ่อแดนล่ะเอามาคักน้ํามนต์นี่ดีบ่ดีที่ได้สายศีลไปจักสิเอาไปหยังได้สายศีลน่ะศีลเอาศีลไปประพฤติปฏิบัติเด้อบ่อยากรับมาขอของดีขอของดีหยังให้ร่วมให้ศีลติบ่อยากรับเห็นบ่มันคนละอย่างกันเด้ครับคนละอย่างกันแล้วถามว่าสิมีภาระมันสิมีภาระจังได๋สติก็บ่มีสมาธิก็บ่มีปัญญาก็บ่มีมันสิมีภาระจังได๋เห็นบ่เนี่ยแม่นบ่ครับมีอายุวรรณะสุขภาระจ้าบ่ได้จักอย่างเห็นบ่ครับหลวงพ่อก็บ่มีให้คือกันนั่นน่ะเห็นบ่ครับสิเอาแสงสว่างหยังให้เอาแต่เทียนได้จุดน่ะเสวนาจะยดจอดๆๆๆลงเห็นบ่ครับจบแล้วก็นะชัยันตูกันปานเพิ่นเห็นบ่ครับมันสิมีหยังคนละเรื่องกันครับแต่กุศลบายเพิ่นดีอยู่บ่เฒ่าอ่ะแต่ว่าพวกเฮาบ่เข้าใจกันไงเห็นบ่บ่ถือครับในอย่างที่ว่ากุศลบายเพิ่นว่างไว้ก็ง่ายๆแต่ว่าพวกเฮาก็บ่เข้าใจเห็นบ่ครับจริงๆมันน่าสิเข้าใจอีหยังหลายๆกว่านี้ได้ดีกว่านี้ได้ถูกต้องกว่านี้เด้มันสิพากันฉลาดเพราะว่าเฮาถือว่าเฮาเป็นพุทธบริษัทก็ดีอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาก็ดีให้มันฉลาดตัวความจริงแน่ครับโมเมนต์ว่าเฮ็ดหยังเฮ็ดสืบต่อกันมายังบ่มีปัญญามันคือสิไปได้ครับมันต้องมีปัญญาพิจารณาไตรตรองยังมีเหตุยังมีผลตี้นอกสิเฮ็ดจังได๋ซั่นนะครับถ้าว่าเฮาศึกษาพุทธศาสนาพอเฮาคือพระพุทธเจ้าก็เฉลียวฉลาดจังเลยสอนยังมีเหตุสอนยังมีผลสอนยังมีปัญญาในเหตุผลสอนยังมีปัญญาในพฤติกรรมการกระทําจังซี่สิส่งผลจังซี่เห็นบ่ครับคนเฮาเฮ็ดจังซี่มันสิเป็นจังซี่เฮ็ดจังซี่สิเป็นจังซี่มันมีเหตุมีปัจจัยเป็นจังซี่เพิ่นสอนให้เข้าไปในเหตุผลของความจริงเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมว่าอันนี้มันบ่ดีพี่น่าเห็นความจริงเด้อมีหลักฐานที่โตของเด้อว่ามันบ่ดีจริงเฮ็ดให้เฮาทุกข์ใจลําบากใจเห็นบ่ครับเพิ่นก็เห็นว่าเออมันบ่ดีบ่ดีแหละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอย่าเฮ็ดอะไรถ้ามันดีเฮ็ดพิจารณาใต้ตรองให้รู้สึกว่ามันชื่นใจสบายใจเมื่อเฮ็ดลงไปก็ดีผลจากการกระทํามามันก็ดีงามเห็นบ่ครับอ่ะมันก็เป็นความสุขกายสุขใจเพิ่นก็ว่าสอนให้เฮาเฮ็ดให้เฮาประพฤติปฏิบัติอะไรถ้ามันบ่ดีพิจารณาใต้ตรองแล้วมันบ่ถูกยังเอาน้ำมนต์ไปรดหัวจังซี่ผมถามว่ามันสิเจริญขึ้นบ่คนบ่เจริญเห็นบ่ครับเอาปากให้เป่าหัวพูดให้กันจังซี่ถามว่าคนน่ะมันสิสามารถดับทุกข์ได้บ่เจริญขึ้นบ่ในหน้าที่การงานบ่แม่นเห็นบ่ครับนี่เอาสายศีลไปผูกแขนจังซี่คนนี่สิมีศีลมีธรรมมันบ่แม่นเด้ครับมันบ่แม่นนี่เฮาต้องมาแนมจากหลักความจริงบ่แม่น
ถ้าสิเอาได้สายศีลจับกันให้เขาถือศีลเด้อเว้าถึงอานิสงส์ของศีลโทษของการผิดศีลผิดธรรมเด้อนี่ศีลข้อหนึ่งนี่เว้าเขาฟังเห็นบอกครับนี่มีศีลศีลจังซี่บ่ต้องเอาไปผูกแขนผูกข้อหรอกมันป้องกันไผ่บ่ได้หรอกแค่ว่าได้ขาวๆซื่อๆเห็นบ่แต่ว่าใจถ้ามันขาวใจมันมีศีลมีธรรมมันป้องกันเพียรไผ่ได้เด้ออย่าไปผิดดูพี่เมียผู้อื่นเด้ออย่าไปกินเหล้าเมายาอย่าไปเด่นการพนันเด้อมันสิเฮ็ดให้ครอบครัวเดือดร้อนนะบ่ต้องลากจากสายศีลจากวัดเข้าไปบ้านหรอกมันคนบ่เฮ็ดดอกเนี่ยละเนี่ยว่าตลาดไปแซ่ไว้เลยเอาพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นศีลมันก็บ่ดีขึ้นหรอกครับคนน่ะมันต้องดีที่กับของเข้าใจบ่ครับเนี่ยศีลเนี่ยมันมาจังซี่บ่แม่นเอาได้สายศีลไปไว้ถึงหัวนอนบ่เอาได้สายศีลมาปลูกให้ลูกป้องกันเสนียดจังได้ป้องกันเพศภัยได้จังได๋คนน่ะย่างกันพอแยงกินเหล้าอยู่รับศีลนี่บ่อยากรับอยู่เห็นบ่ครับเนี่ยนี่น่ะมึงแน่มึงติล่ะครับเอาความเมตตาก็ดีความสิน้ําเนี่ยมันดับไฟฮ้อนดับไฟในใจดับความโลภโกรธหลงได้เนี่ยดับความทุกข์ความยากความลําบากได้ดับความฮ้อนใจได้ก็น้ําน่ะคือเมตตาครับรู้จักเอาเมตตาติล่ะเมื่อบอกเก่าเราสอนกันให้รู้จักละปล่อยวางติล่ะเห็นบ่ครับเนี่ยถ้าต้องยอมรับเอาจุดนี้มาเว้ามาแสดงตัวนี่บ่ต้องใส่น้ํามนต์หดหัวดอกครับมันดับกิเลสตัณหาบ่ได้ดอกใส่ปัญญาคําเว้าความเมตตาความกตัญญูนี่แหละครับมาเว้ามาบอกเก่าเราสอนกันเห็นบ่ครับเนี่ยเขาบ่ต้องใส่น้ําเลยที่นี่บ่ต้องเปียกละเห็นบ่เห็นบ่ครับบ่ต้องเปียกแล้วบ่ต้องหดหัวแล้วบ่ต้องเอาพกใส่ขวดไปกินอยู่บ้านน่ะบ่ต้องไปตบหัวลูกหรอกนะครับบ่ต้องไปโปะหัวให้ปู่ย่าตายายหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยเอาปัญญาเอาความเมตตาเอาคําสอนครูบาอาจารย์เอาหลักธรรมหลักประพฤติปฏิบัติไปบอกเก่าเราสอนกันเห็นบ่อ่ะเป่าหัวคือกันนี่บ่ต้องไปเป่าหัวเอาปากเป่าหัวแล้วเอาปัญญาน่ะครับเป่าลงไปในจิตในใจทุกข์แบบใดเดือดร้อนแบบใดลําบากแบบใดทุกข์ใจแบบใดเอาปัญญาคือคําเว้าคําบอกคําเก่าเราสอนออกจากปากสอนกันเห็นบ่ครับเกื้อกูลกันเนี่ยเวลาออกจากวัดไปแล้วมันสิมีอายุวรรณสุขภละที่ดีขึ้นเห็นบ่อันไหนมันผิดอันไหนมันผ่านให้ฮู้จักแก้ไขกับของเห็นบ่ไอ้อันนั้นมันดีอันไหนมันงามพิ่หน้าแต่ตรงไหนเฮ็ดให้มันมากๆยิ่งๆขึ้นไปเห็นบ่ครับนี่ถ้าจังซี่แล้วมันสิถูกเบิดนะครับถูกเบิดสมัยก่อนคือการถ้าสอนมารักนี่นะครับสอนอย่างฉลาดสิบ่มีงูอ้าวเอาง่ายๆเอาคาเหรียญแขนข้อจังซี่เหรียญแขนข้อก็บ่แม่นว่าสิไปป้องกันไผ่บ่ให้เขายิ่งบ่ให้เขาขาดเด้อบ่แม่นไอ้เหรียญแขนข้อเวลาเฮาแขนเหรียญนะอย่าไปด่าขาหัวครูบาอาจารย์เด้อที่แขนเหรียญนี่นะอย่าไปด่าคําหยาบเด้ออย่าไปผิดศีลผิดธรรมเด้อเวลาสิเฮ็ดผิดศีลผิดธรรมลูกเบิ่งข้อของนี่มีพระเวลาขับรถใจฮ้อนลูกเบิ่งมีพระไปเตือนสติว่ามันผิดศีลผิดธรรมมันบาปมันเวียนมันกรรมบ่มีไผซอยได้หรอกครับแต่ว่าที่เอาแขนข้อน่ะแขนไปเตือนสติกับของได้ว่าอย่าเฮ็ดผิดศีลผิดธรรมมันสิบาปเห็นบ่ครับอย่าไปผิดลูกผิดเมียผู้อื่นเด้อมันสิบาปอย่าไปกินเหล้ายกแก้วเหล้าขับหัวครูบาอาจารย์เด้อมันสิบาปเห็นบ่ครับเนี่ยอย่าไปขี่รถเร็วเด้อมันกวนผู้อื่นลําบากเนี่ยหรือว่าอย่าไปขี่รถเร็วเด้อเวลาผิดพลาดพังไปมันสิของเดือดร้อนอย่าใจฮ้อนหูว่ามเด้อเห็นบ่ครับอย่าไประมูบโลภมากเด้อมันผิดศีลผิดธรรมข้าแขนพระจังซี่ฉลาดครับบ่ได้ว่าหยังแขนไปโลดนะครับเอาลงพอได้แขนไปโลดนะครับเพราะแขนฉลาดแต่แขนงูๆจังได๋ก็บ่มีผลครับถ้าแขนฉลาดแขนไว้เตือนสติกับของแขนให้เตือนสติสัมปชัญญะของแขนให้ระลึกถึงคําสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นฉลาดครับนั่นเพิ่นมีอายุแน่นอนเห็นบ่ครับเวลาสิใจฮ้อนเวลาสิไปกินเหล้าเมายาเวลาสิคิดลูกคิดเมียนะครับเวลาสิใจเงินกินเหล้าเมายาเดินการพนันของบ่ดีบ่งามระลึกถึงติโอ้นี่มันสิเป็นของเดือดร้อนเห็นเนี่ยนี่มันผิดศีลผิดธรรมได้นี่ศีลธรรมเพิ่นกําหนดไว้จังซี่เนี่ยบ่ต้องพกได้สายศีลก็มีศีลในใจเห็นบ่ครับบ่ต้องพกน้ํามนต์นะครับบ่ต้องเอาน้ํามนต์ใส่ขวดก็มีปัญญาดับทุกข์ได้เห็นบ่ครับก็มีความปิติอึบอับในใจเห็นบ่กระดับได้เห็นบ่บ่ต้องอาศัยลมจากปากครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป่าหัวให้แต่ก็มีปัญญาเป็นของของมันเท่าทุกข์ได้คลายทุกข์ได้เห็นบ่ครับเนี่ยเฮาต้องสามารถมาเรียนรู้เบิ่งติล่ะครับว่าสิ่งนี้เฮาสิใช้ประโยชน์ได้จังได๋แค่ว่าแขนข้อนี่เรียนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ก็สร้างดอกแขนไปเถอะแต่ว่าเจ้าต้องแขนด้วยปัญญาด้วยครับแขนสติสมาธิปัญญาเข้าไปนําแขนอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปนําแขนศีลธรรมเข้าไปนําแขนหิริโอตตัปปะเข้าไปนําแขนไว้ที่ข้อนี่ครับหิริโอตตัปปะนี่แขนไว้ที่ข้อนี่แหละครับอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นบ่แขนไว้ที่ข้อนี่ศีลธรรมนะแขนไว้ที่ข้อนี่ครับแขนไว้เห็นบ่ครับเวลาสิเฮ็ดหยังระลึกลืมฮู้เด้อเห็นบ่ครับตักเตือนของเด้อมีพระแขวนที่ข้อเด้ออย่าใจฮ้อนเด้ออย่าหูว่ามเด้ออย่าเล่นการพนันเด้ออย่าผิดลูกผิดเมียผู้อื่นเด้ออย่าไปตีวันรังเกียจกันเด้ออย่าไปทุจริตโคดโกงเด้อเนี่ยถ้ามีจุดนี้แล้วศีลก็อยู่นี่ครับสมาธิปัญญาก็อยู่นี่หิริโอตตัปปะก็อยู่นี่ความดีความงามอยู่นี่น้ำมนต์ก็อยู่นี่
นะครับได้ไซซินก็อยู่นี่นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป่าหัวให้ก็อยู่นี่อายุวรรณสุขาภะก็อยู่นี่เบิดเห็นบ่ครับเนี่ยอยู่นี่อยู่ในหัวจิตหัวใจนี่แขนอยู่ที่ข้อนี่ถ้าแขนจังซั่นน่ะดีก็ดีครับแขนไปโลดนะครับร้อยองค์พันองค์แขนไปโลดองค์เดียวกับแขนไปโลดบ่มีแขนแขนอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาในข้อแขนศีลธรรมในใจอยู่ในข้ออยู่ในหัวจิตหัวใจเป็นสิ่งที่ดีงามแขนหิริโอตตปะนะอยู่ในจิตอยู่ในใจแขนสติสมาธิปัญญาอยู่ในหัวจิตหัวใจนี่แขนไว้จังซี่ครับนี่จังซี่ดีงามถูกต้องเห็นบ่ครับมีอายุวรรณสุขภะละแน่นอนเห็นบ่ครับแน่นอนแต่เราแขนไหนโหไปกินเหล้าเมายาพิษโรคพิษแม่งแน่นๆในพระดีเห็นบ่ครับราคาเป็นล้านโหรุ่นแรกรุ่นแรกไปเฮ้อไปพิษโรคพิษเนี่ยเค้ายิ่งหัวตายขี่รถแง่นๆเมาเหล้าล่องเลยล่มแหกโค้งอยู่ฝนตายหลวงพ่อก็บ่ฟังหรอกบ่เอาล่ะเห็นบ่ครับแขนไปเถอะรุ่นไหนก็สร้างเห็นบ่ครับก็คือพฤติกรรมกับของบ่ดีอ่ะอายุก็สั้นวรรณะก็บ่งามบ่ต้องสุขทุกข์เห็นบ่ครับบ่มีภาระหยังบ่มีหยังตายนอนแคร่อยู่หั่นน่ะเห็นบ่นะเห็นบ่ครับเฮาต้องมาเรียนรู้ในสิ่งนี้บ่แม่นเอาพระเอาแค่ว่ารูปพระพุทธรูปนี่หรือเอาองค์ใหญ่ๆนี่ไปตั้งไว้ก็บ่รอดครับถ้าเฮ็ดตัวบ่ดีถ้าเฮ็ดตัวดีเดี๋ยวบ่ต้องถือหยังนี่ในใจนี่มีศีลมีธรรมอยู่แล้วมีสติสมาธิปัญญาอยู่แล้วมีน้ำมนต์อยู่นี่มีสายศีลอยู่นี่นะครับนี่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่อายุวรรณสุขภะละอยู่นี่เห็นบ่ครับนี่มันก็ไปได้ซ้ำนั่นตัวครับถ้าเฮามีสติมีสมาธิมีปัญญาไต่ตองอย่างรอบคอบนี่อีหยังคือกันครับอันเดียวกันเบิดเห็นบ่ครับนี่อีกจุดนึงฝากเฮาลองไปพิจารณากันเบิ่งละกันครับอ่ะพ่อเฮามื้อนี้